คำค้นหาที่มาแรงทั่วโลกวันนี้ UFO มีจริงเหรอพบกับหมีมู่ยั่ว Google Trend ไหนไหนไหนทำไมผมถึงมาพูดเรื่อง UFO อ๋อมันขึ้นอันดับ2โอ้งั้นเดี๋ยวเราลองมาดูดีกว่านะครับว่า Forbes ของอเมริกาสรุปเรื่องนี้ว่าอย่างไรนี่ไงนี่ไงวิดีโอ UFO ที่เพนทากอนนำออกมาเปิดเผยอย่างเป็นทางการความจริงแล้วมีทั้งหมด3ตัวเลยนะนี่ก็เป็นการเปิดตัว UFO ออกมาตั้งแต่วันจันทร์โดยนักบินกองทัพเรือของ Unidentified Aerial Phenomena วิดีโอนี้ได้เคยมีข่าวถูกตีพิมพ์ครั้งแรกที่ New York Times ตั้งแต่ปี2017ว้าวแสดงวัตถุบางอย่างบนฟ้าเคลื่อนไหวเร็วและนักบินคนหนึ่งในวิดีโอได้ตะโกนออกมาว่าดูนั่นสิเพื่อนมันหมุนมันหมุนโอ้โหและในเพนทากอนซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ยืนยันความจริงของวิดีโอนี้ยืนยันออกมาในปี2019กล่าวไว้ว่าการเปิดเผยนี้เผยแพร่หลังจากการตรวจสอบหลักอย่างละเอียดพิจารณาแล้วว่าภาพที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องจริงดูกอล์ฟโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวกับ CBS News โฆษกกระทรวงกลาโหมนะครับผมเขาคงไม่โกหกมั้งและหนึ่งในวิดีโอที่เผยแพร่แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2004ซึ่งนักบินกองทัพเรือพบวัตถุยาว40ฟุตลอยอยู่เหนือน้ำประมาณ50ฟุตและวิดีโออีก2รายการมาจากปี2015แสดงขนาดวัตถุแปลกประหลาดที่เคลื่อนไหวอย่างเร็วคลิปวิดีโอหนึ่งบินเหนือท้องน้ำและอีกคลิปวิดีโอหนึ่งก็คือวิดีโอที่มันหมุนกลางอากาศนั่นแหละดูนั่นสิเพื่อนมันหมุนมันหมุนวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตในปี2550และ2560จากรายงานของ CBS News อดีตผู้นำเสียงข้างมากวุฒิสภาแฮร์รี่เรดซึ่งทวิตเตอร์ให้การสนับสนุนเพนทากอนที่ได้ปล่อยวิดีโอเมื่อวันจันทร์ได้ระดมทุนในโครงการ22ล้านดอลลาร์เพื่อตรวจสอบวิดีโอ UFO และประเทศไทยของเราก็มีผู้ที่เชื่ออย่างไม่น้อยหน้าว่าโลกของเราเคยพบเคยเจอกับ UFO มาแล้วซึ่งก็คือบุคคลท่านนี้และวันนี้ก็ได้มีวิดีโอจากสหรัฐอเมริกาออกมายืนยันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้การเสพข่าวของเพื่อนๆเพื่อนๆคิดว่ามันมีจริงหรือเปล่าครับอันนี้คือติดเทรนด์การค้นหา Google ทั่วโลกเลยนะไหนลองคอมเมนต์มาดูสิครับว่าเชื่อเรื่อง UFO กันหรือเปล่าสำหรับวันนี้ผมก็ขอทิ้งคำถามไว้แค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ